ับผมได้ครับมันสนุกครับมันเป็นการหลอกลวงที่พระเอกเขาคิดแผนมาอย่างดีนะครับแล้วก็แบบทุกๆอย่างเขาเตรียมงานอย่างดีเลือกเฟ้นตัวละครที่มาอยู่ในทีมหลอกเป็นอย่างดีนะครับเพื่อจะมาหลอกไอ้เจ้าคนหน้ามนคนนี้นะครับคนหน้ามนฮะครับผมสนุกแน่นอนครับเรียกว่าแคสแบบได้ดังใจเลยใช่ไหมได้ดังใจสุดๆครับผมถือว่าได้ใช้โควต้าโชคดีในชีวิตไปอีกหนึ่งครั้งกับทีมนักแสดงทีมนี้นะครับได้ร่วมงานกับทุกคนเป็นโชคดีของผมมากๆเลยครับทุกคนทำได้ดีมากจริงๆครับตายแล้วเรื่องใหญ่ค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีของผมมากๆเลยขอบคุณพี่เมฆขอบคุณ GDH ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนักแสดงทุกคนเลยครับผมรู้สึกว่าผมแบบได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองได้ทดลองอะไรใหม่ๆรู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่เราได้ก้าวเข้าไปในกองหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับก็กลับมาขึ้นรถทีก็จะคุยกันทีว่าวันนี้แบบมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในกองถ่ายซึ่งมันมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็มีแต่ความสุขมีแต่คุณค่าดีที่เกิดขึ้นครับผมจริงๆในความทะเลมันเป็นตัวเราด้วยถูกไหมคะก็มีส่วนด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบพี่เมย์ก็จะให้ลองอะไรแปลกๆใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งมันก็ทำให้เราได้ทลายขีดจำกัดของตัวเองไปมากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรประมาณนี้ครับณเดชน์อีกคนครับอันนี้เป็นพี่ชายณเดชน์ครับครับผมได้อยู่แม่จริงๆเรื่องนี้เหมือนจะง่ายนะครับมันเป็นคอมเมดี้อย่างที่เราเคยคุ้นเคยมาก่อนแต่ว่าโอ้โหกลายเป็นงานยากแบบที่คาดไม่ถึงเลยครับมีอะไรหลายๆอย่างในหนังที่ผมต้องซ้อมนานมากครับก็เดี๋ยวรอไปดูแล้วกันครับเปิดท้าทายมากครับท้าทายมากครับไม่ระวังเพื่อนดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอย่างที่บอกเป็นคาแรคเตอร์แบบที่หนูไม่สูงไหมว่าเป็นแบบที่หนูไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะก็น่าติดตามแล้วก็สนุกมากมันดีทั้งระหว่างทางแล้วก็ผลลัพธ์ค่ะนางเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะพี่แบร์เป็นคนตั้งใจมากเฟิร์นก็แบบสบายๆให้พี่แบร์ลีดนำไปทั้งเรื่องค่ะใช่ตรงไปตรงมาไงก็เรื่องจริงป่ะครับหนุ่มหน้ามนอ๋อก็สนุกครับคือเรารู้สึกว่าตอนอยู่ในกองมันสนุกมากอ่ะแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นหนังที่ปิดท้ายปีที่จะมอบความสนุกให้กับคนดูได้แบบเต็มที่มากๆครับเดี๋ยวนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไม่เห็นนางเอกค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูในหนังก็ได้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตไม่เคยเล่นหนังใหญ่มาก่อนเลยก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับน้องๆนักแสดงมืออาชีพแล้วก็ผู้กำกับ100ล้าน300ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้กันเพราะว่าน่าจะสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ช่วยให้หลายๆคนยิ้มแล้วก็หัวเราะได้อย่างมีความสุขปลายปีนี้ค่ะค่ะภูมิใจมากและดีใจมากที่ได้เป็นครูนงนุชนะคะเพราะว่า เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนตลอดชีวิตการแสดงเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายเลยมีหลายอย่างที่มันซับซ้อนแล้วก็แบบค่อนข้างจะยากซะด้วยซ้ำแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะครับแสดงก็ทำเงินรายได้มาเยอะมากหลายคนจับตามองเรื่องรายได้มากครับผมสิ่งที่คาดหวังสิ่งแรกจริงๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องรายได้หรอกนะครับมันก็คือเรื่องที่พวกเราก็เป็นคนทำหนังทั้งรวมถึงทีมงานและนักแสดงครับตั้งใจทำงานแล้วก็อยากให้คนได้มาดูได้มารับความสุขจากหนังอย่างเต็มที่ครับแล้วก็คิดว่าเท่าที่เราถ่ายกันมาบรรยากาศระหว่างทางมันสนุกสนานแล้วก็ถึงวันนี้ 95% แล้วครับอยู่ในห้องทำเสียงผมดูกี่รอบก็ยังคงสนุกแล้วก็รู้สึกดีกับมันอยู่นะครับคิดว่าคนที่ไปดูอ่ะจะได้รับความสนุกแน่นอนแล้วก็ผมว่ามีความสุขนะกับหนังเรื่องนี้นะครับอยากให้ไปชมกันนะครับไอ้สักคนนึงเป็นประธานฝ่าพี่แบร์เลยค่ะโอเคก็ได้ครับเราก็เป็นตัวแทนของไอ้คนหล่อลวงนะครับผมนักแสดงทีมงานทุกคนก็อยากให้คนไทยทุกคนนะครับผมได้มามีเสียงหัวเราะกันในภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหล่อลวง3ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับรับรองฮาทุกโรงแน่นอนครับถ้าไม่ฮานะครับทำยังไงดีครับทำไมดูดูไปเรื่อยๆต้องดูไม่มีจบไม่มีฮาแน่นอนไม่น่าเล่นเลยนอกจากหนังของเรานะครับก็อยากให้กลับมาดูหนังไทยกันนะครับหลังจากที่
หนังห่างโรงไปนานนะครับแบบหนังไทยทุกเรื่องก็อยากให้กลับมาสนับสนุนกันนะครับก็เป็นแบบอยากให้คนดูได้มาอุดหนุนหนังไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับครับ